ยังไม่ได้เข้าเลยค่ะเรื่องคือเรื่องยังไม่ได้เข้าเลยค่ะขอเข้าก่อนได้ไหมคะในคลับเฮ้าส์ตอนนี้มีหนุ่งหนิงมีสาสีเข้ามานะคะเดี๋ยวก็น่าจะมีเพื่อนๆตามเข้ามาด้วยนะคะเสียงหัวเราะพี่วิรินอร่อยมากอ๋อโอเคค่ะหิวข้าวเหรอคะหนิงคะหนิงหิวข้าวนะคะอ่ะแหละวันนี้เดี๋ยวเราจะไปในเรื่องของการทำนาย7วันล่วงหน้าดวงในสังคมในทุกวันนี้นะคะออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสามารถจูนกันเมื่อก่อนเนี่ยการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพื่อจะทำให้เราเกิดการแตกฉานการเข้าถึงในสิ่งที่เราอยากจะทราบใช่ไหมคะไพ่ยิปซีก็เช่นกันค่ะไพ่ยิปซีเป็นไพ่ที่ทำนายอนาคตของชีวิตของแต่ละคน อาจจะบอกในมุมกว้างๆแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงเนี่ยจะต้องดูตัวต่อตัวค่ะว่าในวันนี้วันพรุ่งนี้หรือในสัปดาห์นี้เราจะเจออะไรข้างหน้าแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ดวงชะตาในอีก7วันข้างหน้าระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคม2565ค่ะคนเกิดวันเสาร์หมอยิปซีวาวีหยิบได้ไพ่ The Charlotte ค่ะไพ่นี้จะบอกถึงการท้าทายและการเอาชนะแต่ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักนะคะในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆหากว่าคุณมีจิตใจที่ดีมองโลกในแง่ดีก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้ในทุกขณะนะคะส่วนการงานเหมาะกับเรื่องของการขนส่งทุกชนิดเลยนะคะการให้บริการไม่ว่าจะเป็นสจ๊วตหรือแอร์นะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ที่จะไปสมัครงานค่ะเพราะว่าไพ่ใบนี้บอกถึงว่าการทำงานกับคนต่างชาติที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศจะดีสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะส่วนดวงของความรักของคนวันเสาร์นะคะคนโสดคุณอาจจะพบรักกับคนแปลกหน้าแต่ไม่น่าแปลกนะคะที่คุณจะพร้อมเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะส่วนคนมีคู่นะคะหรือมีครอบครัวคุณจะมีความรักแล้วก็อาจจะมีปัญหาจะเป็นต้องแยกกันสักพักแล้วก็กลับมาคืนดีกันเพียงแค่คุณถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ใช้ความรู้สึกจากข้างในพูดจากันด้วยการที่ไม่ใช้อารมณ์ค่ะน่าจะทำให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายไปได้นะคะค่ะในมุมมองของไพ่ยิปซีนะคะคำทำนายมาจากคำอธิบายในหน้าไพ่ซึ่งในฐานะของต้นไม้แห่งชีวิตค่ะไพ่ยิปซีเป็นมากกว่าสิ่งที่จะคาดเดาโดยที่คุณจะไม่รู้ว่าช่วงชีวิตของแต่ละช่วงเวลาสำคัญแค่ไหนมากกว่าการยึดมั่นถือมั่นในคำทำนายโชคชะตาฟ้าลิขิตเพียงอย่างเดียวไม่พอค่ะคุณจะสัมผัสได้ว่าไพ่ยิปซีเปรียบเสมือนเพื่อนที่พร้อมจะแบ่งปันความสุขและความทุกข์ของคุณและช่วยแนะนำคุณสำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆรอบด้านให้ได้อย่างน่ามหัศจรรย์มากเลยค่ะเพราะหมอยิปซีวาวีพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณทุกสถานการณ์นะคะจากกันแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะซาบีททาโร่รีดดิ้งซาบีทอ่านไพ่ทาโร่ค่ะทุกวันเสาร์2ทุ่มเรามาเจอกันวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขเช็คดวงกันแล้วมีความสุขกันแล้วก็ขอให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ค้าหายสุขภาพดีเฮงๆปังๆรวยๆเงินทองไหลมาเทมากันทุกคนนะคะดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะได้ผลิตชิ้นงานดีๆออกมาให้คุณทุกครั้งนะคะวันนี้ดิฉันวีเจวิลินซี่คลื่นบีเซฟเฟมสเตชันนะคะวิทยุออนไลน์เพลงสากลตลอด24ชั่วโมงได้เวลาล่ำลากันไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะโชคดีโชคดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนดูแลสุขภาพค้าขายเฮงๆรวยๆขอบคุณมากนะคะจากใจจากใจจากใจ